สามคนผัวเมียคดีพลิกทนายยันอยู่เปิดเผยมานานแล้วมั่นใจถึงศาลคุยกันได้ทนายผัวเมียบริษัทโลจิสติกแถลงโต้สาวหล่อเหมือนหนังคนละม้วนอยู่กัน3คนผัวเมียแบบเปิดเผยมานานแล้วสัญญาก็ไม่ใช่สัญญาทาสพร้อมสู้คดีในศาลแต่เชื่อเดี๋ยวก็คุยกันได้3คนผัวเมียคดีพลิกทนายยันอยู่เปิดเผยมานานแล้วมั่นใจถึงศาลคุยกันได้ทนายผัวเมียบริษัทโลจิสติกแถลงโต้สาวหล่อเหมือนหนังคนละม้วนอยู่กัน3คนผัวเมียแบบเปิดเผยมานานแล้วสัญญาก็ไม่ใช่สัญญาทาสพร้อมสู้คดีในศาลแต่เชื่อเดี๋ยวก็คุยกันได้11 พฤศจิกายนทนายความของ2สามีภรรยาที่ถูกสาวหลอกเข้าแจ้งความดำเนินคดีอ้างว่าถูกข่มขืนบังคับขู่เข็นให้ใช้ชีวิตอยู่กันแบบ3คนผัวเมียแถลงข่าวกับสื่อมวลชนระบุว่าเรื่องนี้ถือว่าสาวหลอกเป็นชู้กับเมียเจ้าของบริษัทระหว่างที่คบหากันได้มีการพูดจาขอความเห็นใจและได้เงินจากภรรยาของผู้เสียหายไปไม่น้อยกว่า 500,000 บาทพร้อมทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแหวนแบรนด์เนมแต่พฤติกรรมของสาวหลอกก็ยังไม่ยอมหยุดจนเวลาเนิ่นนานกว่า 5-6 ปีกระทั่งมาถูกเจ้าของบริษัทซึ่งเป็นสามีจับได้เมื่อช่วงต้นปี2565ที่ผ่านมาหลังจากนั้นผู้เสียหายฝ่ายชายได้เสนอทางเลือก2ทางคือต้องคืนเงินรวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ไปหรือหากรักภรรยาของผู้เสียหายมากเมื่ออยู่กันมา 5-6 ปีจึงเสนอให้มาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันหลังจากนั้นจึงได้ตกลงมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันในลักษณะชาย1หญิง2โดยมาอาศัยอยู่บ้านเดียวกันมีสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวซึ่งเป็นการมีเพศสัมพันธ์กันโดยความสมัครใจยินยอมกันทุกฝ่ายรวมทั้งมีการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอยู่ด้วยกันอย่างเปิดเผยทั้งในและต่างประเทศอาทิไปประเทศสิงคโปร์นอนโรงแรมหรูในพัทยารวมทั้งโรงแรมในกรุงเทพไปร้านอาหารก็ถ่ายรูปร่วมกันทั้ง3คนอย่างเปิดเผยหลับนอนด้วยกันโดยไม่มีการกักขังหน่วงเหนี่ยวนายเอกสิทธิ์กล่าวว่าต่อมาฝ่ายสาวหล่อได้มีการร้องขอให้มีการทำสัญญาเป็นหลักฐานในการอยู่ลักษณะชาย1หญิง2เพราะกลัวว่าหากมีการไม่พอใจกันขึ้นมาอาจจะมีการฟ้องร้องเรื่องของการเป็นชู้เสียหายทั้ง2มีทะเบียนสมรสกันอยู่จึงทำข้อตกลงเพื่อป้องกันตัวเองโดยมีข้อห้ามเรื่องการทำร้ายทำให้เสียชื่อเสียงแต่ข่าวที่ออกไปกลับกลายเป็นสัญญาทาสทั้งที่เป็นการทำสัญญาที่มีข้อตกลงกันเองโดยไม่มีการบังคับหรือขู่เข็นทนายยังบอกอีกว่าทั้ง3คนคบกันสักระยะหนึ่งคาดว่าคงมีเรื่องไม่เข้าใจกันระหว่าง2เมีย1ผัวทะเลาะกันจึงไปกล่าวหาว่าเป็นเรื่องข่มขืนกระทำชำเราพยายามออกข่าวเพื่อเอากระแสสังคมมากดดันพนักงานสอบสวนที่ฝ่ายตนมาชี้แจงในครั้งนี้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและพร้อมจะต่อสู้คดีในชั้นศาลสุดท้ายเชื่อว่าคดีจะจบลงด้วยดีเพราะถือว่าเป็นคนในครอบครัวแต่มีปัญหาไม่เข้าใจกันเท่านั้นเองสุดท้ายหากมานั่งคุยและปรับความเข้าใจกันเชื่อทุกฝ่ายคงจบลงไปด้วยดีสำนักข่าววิหกนิวส์รายงานอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ วชิราลงกรบดินทราเทพยวรางคูสืบจากครีวงยืนยงมั่นคงไพบูลย์ชาวไทยเถิดทูลราชันมิ่งขวัญชาไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยวรางคูพระรา
ชปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระกรุณาเกื้อกูลตามรอยบาทพระราชบิดาอาจองค์ทรงนำชาติอย่างอาจทานพระปีชาชาญการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาทรงเคราะห์และพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางคูแสงแห่งวชิราส่องฟ้าให้โลกจำรูนวงชนเทิดทูลขอพระองค์ทรงพระเจริญการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาทรงเคราะห์และพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางคูแสงแห่งวชิราส่องฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริญ